สวัสดีครับผมวุฒินันท์ปุริตังนะครับเป็นศิษยาภิบาลคริสตจักรความรักอุดรธานีนะครับวันนี้ขอบคุณพระเจ้านะครับที่มีโอกาสได้มาแบ่งปันเรื่องราวเกี่ยวกับพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนนะครับอาจจะในประเทศไทยหรือทั่วโลกที่ชมรายการอยู่นะครับวันนี้นะครับหัวข้อที่ผมจะมาแบ่งปันแล้วก็หนุนใจพี่น้องนะครับอยู่ในพระธรรมของพระเจ้านะครับพระธรรมมัทธิวบทที่4ข้อ18ถึง20นะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับให้พี่น้องได้ฟังนะครับหัวข้อพระธรรมของพระเจ้าในมัทธิวบทที่4ข้อที่18ถึงข้อที่20นะครับบอกว่าพระเยซูทรงเรียกชาวประมง4คนนะครับเนื้อหาของพระธรรมนะครับได้กล่าวไว้ว่าขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตกับอันดรูน้องชายกำลังทอดแหอยู่ทะเลสาบพระองค์ตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดและเราจะให้ท่านเป็นผู้หาคนดังหาปลาเขาทั้งสองก็ได้ละแหตามพระองค์ไปทันทีนะครับพระคำของพระเจ้าในตอนนี้ผมอยากจะให้หัวข้อที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้บอกว่าเมื่อพบพระองค์ชีวิตเปลี่ยนนะครับพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับหนุนใจเมื่อผมอ่านก็หนุนใจผมด้วยแล้วผมเชื่อว่าจะหนุนใจพี่น้องที่ชมรายการนี้ด้วยนะครับเบื้องหลังพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงเรียกอัครสาวกของพระองค์นะครับคือเปโตรกับน้องชายของเขาชื่ออันดรูนะครับเพื่อจะมีส่วนร่วมในพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์นะครับประวัติชีวิตของเปโตรก็คือว่าชีวิตของเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เขาจะเป็นผู้ติดตามพระเยซูเขาก็รู้จักกิตติศัพท์และได้ยินเรื่องราวของพระเยซูและฟังเรื่องราวของพระเยซูมาพอสมควรนะครับมาฉากหนึ่งในพระคำของพระเจ้าจากมัทธิวที่บันทึกว่าวันหนึ่งนะครับพระเยซูได้ทรงมาที่ชายทะเลสาบกาลิลีพระองค์ทรงเห็นเปโตรกับน้องชายของเขาที่ชื่ออันดรูเนี่ยกำลังหาปลาอยู่นะครับชีวิตของเขานะครับอาชีพของเขาก็คือชาวประมงนะครับอาชีพชาวประมงอาจจะไม่ได้เป็นอาชีพที่มีเกียรติเป็นที่นับหน้าถือตาในสังคมของคนยิวสมัยนั้นสักเท่าไหร่นะครับชีวิตของเขาเป็นชีวิตที่เรียบง่ายนะครับแต่เมื่ออ่านพระคำของพระเจ้าตอนนี้ก็เป็นแนวความคิดเป็นข้อคิดให้กับพวกเราว่าจริงๆหลายครั้งที่พระเยซูต้องการเรียกใครสักคนหนึ่งเนี่ยมาเพื่อจะร่วมกันทำอะไรบางสิ่งบางอย่างในพันธกิจที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องมีหน้าที่ตำแหน่งทางการงานอะไรนะครับและพระเยซูทรงเรียกเปโตรกับน้องชายของเขานะครับพระองค์ทรงบอกกับเขาว่าจงตามเรามาเราจะให้ท่านเป็นผู้จับคนนะครับจับคนแทนจับปลานะครับเมื่ออ่านพระคำของพระเจ้าดีๆเราจะพบว่าพระองค์ต้องการอยากจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาการเป็นอยู่อะไรต่างๆให้ชีวิตของเขานะครับพระเจ้าทรงต้องการอยากจะเปลี่ยนชีวิตของเปโตรเพื่อเปโตรและน้องชายของเขาจะสามารถเปลี่ยนโลกด้วยนะครับเปลี่ยนคนหลายๆคนด้วยนะครับในพระคำของพระเจ้าตอนนี้นะครับเมื่อพระเยซูทรงตรัสพระองค์ทรงเรียกเปโตรนะครับเปโตรก็ในพระคำของพระเจ้าว่าเปโตรละแหแล้วก็ตามพระองค์ทรงไปทันทีกับน้องชายของเขานะครับข้อคิดจากพระวจนะของพระเจ้าตอนนี้นะครับอยากจะหนุนใจพี่น้องคริสเตียนนะครับผมนำมาในหัวข้อบอกว่าเมื่อพบพระองค์ชีวิตเราจะต้องเปลี่ยนประการที่หนึ่งนะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเมื่อพบพระองค์ก็คือเปลี่ยนความคิดทัศนคติมุมมองของเราจะต้องเปลี่ยนนะครับแน่นอนครับในชีวิตของเปโตรนะครับผมเมื่อศึกษาชีวิตของเขาเราเห็นว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นชาวประมงนะครับอาจจะมีชีวิตเพื่อหาปลาไปวันๆนะครับมีชีวิตอยู่ทำมาหากินไปวันๆนั่นคือชีวิตของเขามาในอดีตนะครับแต่เมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาเนี่ยชีวิตของเปโตรนะครับกับน้องชายของเขาในเรื่องของทัศนคติความคิดหรือมุมมองที่มองโลกเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเมื่อพบพระเยซูเขาอาจจะจากที่เคยมีชีวิตอยากหาปลาเพื่อจะมีชีวิตอยู่ไปวันๆนะครับเมื่อพบพระองค์แล้วนะครับเรื่องทัศนคติในความคิดของเขาถูกเปลี่ยนในทางไหนเปลี่ยนในทางที่เอาความคิดเอาค่านิยมของพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับสิ่งที่สองที่เขาเปลี่ยนนะครับที่ผมเห็นก็คือว่าเป้าหมายชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะครับเมื่อพบพระเยซูคริสต์เจ้าแล้วติดตามพระเยซูเมื่อพระเยซูทรงเรียกแล้วเป้าหมายชีวิตของเขาเปลี่ยนด้วย
นะครับเรื่องนี้เป็นบทเรียนหนุนใจพี่น้องเราซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเมื่อพระเจ้าทรงเรียกเราเมื่อก่อนเราอาจจะมีหน้าที่การงานมีเป้าหมายในชีวิตอะไรต่างๆที่ต้องการอยากจะทำในโลกนี้ซึ่งหลายๆคนอาจจะมีเป้าหมายที่แตกต่างกันไปนะครับแต่ในพระคำของพระเจ้าตอนนี้เปโตรก่อนที่จะรู้จักกับพระเยซูกับน้องชายของเขาเนี่ยเขามีเป้าหมายในชีวิตก็คือว่าการหาปลาเพื่อจะเลี้ยงดูชีวิตของเขาเลี้ยงดูครอบครัวของเขาเลี้ยงดูญาติพี่น้องของเขาอันนี้เป้าหมายในชีวิตของเขานะครับแต่เมื่อพระเยซูคริสต์เจ้าเข้ามาในชีวิตเมื่อพระองค์ทรงเรียกบอกว่าเปโตรจงตามเรามาเราจะให้ท่านเป็นผู้จับคนแทนจับปลานะครับในพระคำของพระเจ้าว่าเปโตรก็ลุกขึ้นกับน้องชายแล้วก็ติดตามละแหทันทีและตามพระเยซูคริสต์เจ้าไปเป้าหมายในชีวิตของเขาก็จะเปลี่ยนไปละนะครับจากเมื่อก่อนเคยหาปลานะครับแต่เมื่อมาติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูต้องการใช้เปลี่ยนชีวิตของเขาเพื่อเขาจะสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อคนทั่วโลกนะครับสิ่งที่3นะครับสิ่งที่เขาเปลี่ยนที่ผมเห็นจากพระคำของพระเจ้าจากการสังเกตเห็นก็คือว่าพฤติกรรมชีวิตของเขาเปลี่ยนไปนะครับอย่างที่ผมพูดนะครับอธิบายตอนต้นบอกว่าเมื่อพระเยซูทรงเรียกเขาเนี่ยพระองค์บอกว่าพระองค์จะทรงเปลี่ยนชีวิตของเขานะครับจะให้เขาทำสิ่งใหม่นะครับจากพฤติกรรมที่เคยหาปลาแต่เมื่อมารู้จักกับพระเยซูได้ติดตามพระเยซูแล้วสิ่งที่เขาต้องทำก็คือการหาคนการหาคนคืออะไรคือการออกไปและประกาศข่าวประเสริฐและเป็นพยานเกี่ยวกับเรื่องราวของพระเยซูคริสต์นะครับและนำนำเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ไปถึงคนยิวในสมัยนั้นอย่างมากมายอันนี้คือความหมายของคำว่าการหาคนนะครับดังนั้นผมอยากจะนำเรื่องนี้มาเป็นบทแบบอย่างและก็เป็นบทเรียนให้กับชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อเราพบพระเยซูคริสต์เจ้าสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนคือเรื่องของความคิดทัศนคติมุมมองเป้าหมายในชีวิตของเราหรือพฤติกรรมของเราจากก่อนที่เรามาเชื่อพระเยซูมารู้จักกับพระเยซูเราอาจจะมีพฤติกรรมชีวิตอะไรต่างๆที่ดำเนินชีวิตตามใจของเรามีเป้าหมายแค่ในโลกใบนี้แต่เมื่อเรามารู้จักกับพระเยซูคริสต์เจ้านะครับผมอยากจะให้เรามีเป้าหมายใหม่คิดใหม่และทำใหม่นะครับมารับใช้พระองค์มารู้จักกับพระองค์มาติดตามพระองค์เนี่ยเราจะต้องคิดให้เป้าหมายของพระเยซูเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตของเราทั้งหลายนะครับเปลี่ยนชีวิตของเราเปลี่ยนเป้าหมายทัศนคติก่อนที่ผมมาเชื่อพระเยซูเหมือนกันนะครับชีวิตผมมีมุมมองในโลกอีกแบบนึงแต่เมื่อมารู้จักกับพระองค์นะครับพระเจ้าได้ทรงใส่ความคิดทัศนคติมุมมองเป้าหมายในชีวิตของผมก็เปลี่ยนไปจากที่เคยอยู่เพื่อตัวเองนะครับผมก็ได้อยู่เพื่อรับใช้พระเจ้านะครับในชีวิตของผมและผมอยากหนุนใจพี่น้องคริสเตียนด้วยว่าชีวิตของเราจะต้องเปลี่ยนชีวิตของเรามุมมองของเราจากที่เคยอยู่เพื่อตัวเองเราจะต้องอยู่เพื่อพระเจ้านะครับเมื่อเรามาเชื่อพระเจ้านะครับเราจะไม่ถามว่ามาเชื่อพระเจ้าแล้วได้อะไรพระองค์จะทรงให้อะไรจากเราแต่เราจะบอกกับพระองค์ว่าเมื่อเรารู้จักกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงเรียกเราตรัสกับเราเนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อพระองค์และเราจะให้อะไรเพื่อพระองค์นะครับผมอยากจะหนุนใจแล้วก็ท้าทายพี่น้องซึ่งเป็นคริสเตียนนะครับเมื่อพระเยซูทรงเรียกเราเราจะบอกว่า yes หรือ no ใช่ไปหรือไม่ไปติดตามพระองค์หรือไม่ติดตามนะครับผมอยากจะให้ข้อคิดบอกกับพวกเราว่าถ้าเราตอบสนองการทรงเรียกของพระเจ้าบอกว่า yes หรือว่าเราจะไปกับพระองค์เราจะติดตามพระองค์เนี่ยนะครับเราจะช่วยคนอื่นให้รู้จักกับพระองค์เราจะนำความรอดของพระเยซูช่วยคนอื่นให้พ้นจากบึงไฟนรกเราจะช่วยคนอื่นได้ถ้าเราติดตามพระองค์ตอบสนองแต่ถ้าเราบอกว่าเราอาจจะยังไม่พร้อมไม่นะขอพระเจ้าใช้คนอื่นเราขอเป็นสมาชิกอย่างเดียวดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งตัวเราเองเราก็จะพยุงตัวของเราในการติดตามพระเจ้ายากอาจจะติดตามพระเจ้าไปสักระยะหนึ่งก็เป็นไปได้อาจจะหลงหายแต่ผมอยากจะหนุนใจชีวิตของเราพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงเรียกนะครับพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่จะเรียกเราทุกคนเป็นสาวกและเป็นผู้ติดตามพระองค์เพื่อจะนำพระพรของพระองค์ไปถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอีกมากมายในประเทศไทยและทั่วโลกพระองค์ต้องการให้เรามาเป็นส่วนหนึ่งในพันธกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ดังนั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องบอกว่าเมื่อพระองค์ทรงท้าทายเราขอให้เราเป็นเหมือนกับเปโตรกับน้องชายของเขาที่ลุกขึ้นและติดตามพระองค์เปลี่ยนชีวิตของเราและเปลี่ยนนำเรื่องราวของพระเยซูไปเปลี่ยนชีวิตของคนอื่นเพื่อจะให้เขาพบกับสิ่งที่ดีพบกับความรอดพบกับพระคุณและพบกับสันติสุขนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าใช้เปโตรได้พระองค์จะทรงใช้ท่านได้และใช้ผมด้วย
เช่นเดียวกันนะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอพระเจ้าได้ทรงโปรดอวยพรนะครับผู้ชมรายการทุกคนนะครับให้มีสันติสุขและให้ตอบสนองการทรงเรียกลุกขึ้นและทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อพระเจ้าพระเจ้าจะทรงใช้ท่านได้แน่นอนขอพระเจ้าอวยพรครับ